วัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับและขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมกล้วยไม้เอื้องจำปาน่านนะครับแต่เมื่อวานมาฉีดปุ๋ยนะครับได้เห็นว่ามันออกดอกอยู่นะครับนี่ครับปกติแล้วกล้วยไม้เอื้องจำปาน่านนะครับจะออกดอกช่วงเดือนกุมภานะครับก็แทงช่อดอกแล้วนะครับก็ไปบานอีกทีนึงก็มีนาเมษานะครับเดือนนี้ก็เดือนธันวานะครับวันที่3นะครับวันนี้นะครับมีแค่ลำนี้ลำเดียวนะครับที่ว่าแทงช่อดอกนะครับนอกนั้นก็ยังไม่ได้แทงช่อดอกนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับออกดอกเยอะมากเลยนะครับลำพวกนี้นะครับลำกระเกาพวกนี้ก็ออกดอกเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ถ้าเลี้ยงได้ดีนะครับแต่ละลำเนี่ยมันจะออกดอก 3-4 ช่อเลยนะครับแต่ละลำนะครับมันไม่ใช่แค่ช่อเดียวนะครับถ้าเกิดว่าลำเขาใหญ่เนี่ยเขาก็จะแทงช่อดอกเยอะนะครับบางทีก็เห็นได้ถึง 5-6 ช่อเลยนะครับกล้วยไม้เอื้องจำปาน่านนะครับก็เป็นกล้วยไม้สกุลวายนะครับดันโดเบียนะครับก็ไปเหมือนกับกล้วยไม้เอื้องคำนะครับเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องเงินหลวงพวกนี้จะเป็นสกุลเดียวกันหมดนะครับแต่ลำต้นของเขานะครับจะไม่กลมนะครับจะเป็นแบนนะครับลำต้นแบนนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เลี้ยงมาได้ประมาณ1ปีนะครับเมื่อปีที่แล้วผมสั่งซื้อมาเดือนมกรานะครับที่ผมได้ปลูกไว้ก็มีแค่3กระถางนะครับวัสดุที่ผมปลูกก็ใช้กับมะพร้าวสับส่วนข้างบนเนี่ยจะใช้กับมะพร้าวสับเล็กๆนะครับเพื่อที่เขาจะได้เก็บน้ำนะครับเก็บความชื้นได้นะครับแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยผมจะใช้กับมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นะครับเพื่อที่เขาจะอากาศจะได้ถ่ายเทนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับก็ฉีดปุ๋ยครับอาทิตย์ละครั้งนะครับฉีดปุ๋ยกับฉีดการเชื้อรานะครับใบของเขาก็โอเคนะครับสีเขียวนะครับแต่ส่วนลำต้นที่ออกดอกไปเมื่อปีที่แล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยงามแล้วนะครับลำต้นที่ออกดอกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่กลับออกดอกอีกนะครับนี่ครับนี่ก็แทนต้นใหม่ๆอยู่นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าผมปลูกกล้วยไม้ดินนะครับผมก็จะใช้กับมะพร้าวสับชิ้นละเอียดเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล้วยไม้ดินนะครับว่าผมปลูกยังไงบ้างนะครับนี่ครับถ้าเป็นกล้วยไม้ดินก็จะใช้กับมะพร้าวสับประมาณนี้นะครับการให้น้ําก็เราดูนะครับไม่ใช่ว่าวันละครั้งนะครับบางทีกับมะพร้าวสับที่เราใส่ไว้นะครับยังเปียกอยู่ก็อาจจะเป็น2วันละครั้งนะครับ3วันละครั้งแล้วแต่นะครับเราต้องดูเปียกอยู่ก็ห้ามให้น้ำก่อนนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ต้นเล็กๆพวกนี้นะครับเขาเกิดขึ้นจากมันเล็กนะครับกล้วยไม้แต่ละชนิดนะครับบางทีเวลาออกดอกแล้วนะครับเขาจะติดฝักนะครับแล้วในฝักมันเล็กของเขานะครับมีมันเล็กเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเราก็เอามาเคาะตามนะครับเคาะตามกระถางที่เราปลูกไว้นี่แหละครับบางทีเขาก็จะเกิดต้นไม้แบบนี้ขึ้นมานะครับมีต้นไม้เกิดขึ้นจากเมล็ดเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่พวกนี้ก็ใช่เลยนะครับนี่คือเขาเกิดจากเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะของเมล็ดนะครับนี่ครับอันนี้คือเมล็ดของกล้วยไม้นะครับเป็นฝักของกล้วยไม้นะครับอันนี้นะนี่เห็นไหมครับเก็บมานะครับเก็บมาแล้วก็เอาไปเคาะนะครับเอาไปเคาะตามกระถางแบบนี้นะครับก็เคาะไว้นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าในห้องแลบเนี่ยเขาจะขึ้นเยอะนะครับในขวดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิธีธรรมชาติแบบนี้นะครับโอกาสขึ้นมันก็น้อยนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับนี่ครับนี่ครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ขึ้นแบบเป็นร้อยเป็นพันนะครับใน 100% เนี่ยเขาขึ้นได้แค่ประมาณไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ดีกว่าที่เราได้ลองนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะขึ้นต้นใหม่ๆแบบนี้มานะครับก็นำไปปลูกได้นะครับเมื่อเขาโตนะครับนี่มีเยอะมากเลยนะครับนี่คือพวกนี้คือเขาขึ้นจากเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับถ้าเขาได้รับความชื้นเหมาะสมนะครับเขาก็จะขึ้นนะครับ
ลองดูนะครับฝักกล้วยไม้นะครับถ้าเราตัดทิ้งไปมันก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ลองทำแบบนี้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นที่เขาเกิดขึ้นจากเมล็ดทั้งหมดเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมและให้กำลังใจผมนะครับท่านใดที่ชอบดูกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ธรรมชาตินะครับก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ